สวัสดีครับตอนนี้นะครับพ่อเอ็มกำลังจะไปรับออมเล็ตคือพรุ่งนี้เป็นวันไหว้ครูนะต้องเตรียมหาซื้อดอกไม้ให้ออมเล็ตกับเชอร์เบทเพื่อไปไหว้ครูพรุ่งนี้วันที่2เลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงผมก็จะแวะไปหาคุณย่ากับโอที่เขาติดโควิดอยู่ที่ร้านร้านเด็ดเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับออมเล็ตแล้วไปหาซื้อดอกไม้ออมเล็ตกันครับเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนครับครับแม่โอกำลังเลือกซื้อพวงมาลัยให้พี่ออมเล็ตกับน้องเชอร์เบทนะครับเพื่อเอาไปไหว้ครูในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปเซอร์ไพรส์เขาดีกว่าเพราะเขาพูดเช้าพูดเย็นนะบอกให้พ่อเอ็มกับแม่โอซื้อให้นะครับแล้วก็เร่งเราอยู่นะครับเราก็มาซื้อให้แล้วนะครับก่อนไปรับเขานะครับอันนี้ก็คือของพี่ออมเล็ตกับน้องเชเบตของน้องเชเบตเอาไปให้คุณครูป.1 1อันของออมเล็ตให้ครูอะไรบ้างให้ครูได้5พวงอยากได้ทั้งหมด5พวงเลยเหรอไปพวงละ10 บาทเองนะครับผมก็ซื้อไปให้ออมเล็ตเขาไปไหว้ครูคนเก่าๆด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนแล้วก็มีครูฝรั่งด้วยใช่ไหมโอเคนั้นประมาณนี้แหละแล้วประหยัดประหยัดหน่อยนะช่วงนี้เสียเอ็มไม่ค่อยมีตังค์เราก็ต้องไปเก็บใส่ตู้เย็นใช่ไหมเก็บยังไงคะใส่ตู้เย็นได้ครับผมของออมเล็ตได้เยอะเลยนะของเชเบตได้แค่2พวงเพราะว่าเชเบตเขายังเล็กอยู่นะครับผมก็แวะซื้อข้าวโพดนะครับไปให้ย่ากับอาโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อผลไม้ไปทิ้งไว้ให้เขาหน้าร้านนะครับผมย่าก็ปิดร้านอยู่กับอาโอนะครับเพราะว่าติดโควิดนะครับเราก็ไม่อยากให้เปิดร้านนะครับเพราะว่ากลัวจะไปติดคนอื่นนะเพิ่มก็ซื้อผลไม้พวกเจลลดไข้นะครับของที่ย่าเขาชอบไว้ให้นะครับก็ขอให้ย่าหายไวๆนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ย่าขอคนละ1 ไลค์ให้ย่าด้วยนะครับมาเอาของเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปรับออมเล็ตในโรงเรียนกันนะครับที่พ่อเอ็มกับแม่โอก็กำลังไปรับพี่ออมเล็ตกับน้องเชเบตนะครับแล้วก็เอาดอกไม้ให้เขาแล้วก็มีของกินมาให้เขาเยอะแยะเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอ้ยแม่โอใส่เสื้อสวยจังเลยอะแล้วมา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 แล้วสวัสดีน้องเชเบตค่ะสวัสดีพี่ออมเล็ตเหนื่อยไหมคะเรียนวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยพรุ่งนี้ไหว้ครูนี่นะอุ้ยซื้อยังซื้อแล้วซื้อแล้วอย่าโกหกลูกเอาเกิดให้ลูกดูหน่อยมีอะไรให้ลูกบ้างวันนี้ออมเล็ตเอา5พวงเลยเหรอน้องเชเบต2พวงพอเนาะเดี๋ยวเอาให้เด็กๆนี่นะครับของเชเบตเชเบตไม่มีขอไหว้ค่ะอันเนี้ยสวยเลยสวยเลยร้านนี้สวยที่สุดเลยพวงมาลัยดอกมะลิของแท้เลยนะคะของเชเบตนะได้มาลัยพวงเล็กนะเชเบตเขาเพิ่งอนุบาล2ก็มีครูไม่เยอะออมเล็ตเขามีครูหลายคนแล้วใช่ไหมออมเล็ตมีครูหลายคนแล้วแต่น้องเชเบตจะเอาเยอะแบบพี่ไม่ได้นะคะรู้ไหมน้องเชเบตให้ครูแค่2คนก็พอแล้วในห้องอ่ะครูอะไรลูกมิดอะไรมิดมาสเตอร์ชื่ออะไรมาสเตอร์ชื่ออะไรมาสเตอร์ฝรั่งชื่ออะไรเอาเครื่องดับเครื่องดับมีมาสเตอร์มีแบบมีภาษาอังกฤษนะมาสเตอร์ภาษาอังกฤษเป็นประจำห้องของเราด้วยอ๋อชื่ออะไรของออมเล็ตของลูกเป็นมิดมิดลีลามาผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงเหรอผู้หญิงมิดลีลาของเชเบตเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่นะไม่ใช่มีดีนะผู้ชายผู้หญิงคะผู้หญิงชื่ออะไรยังไม่รู้เลยครับตอนแต่ตอนป.2ออมเล็ตมีมาสเตอร์ที่เป็นครูประจำชั้นชื่อว่ามาสเตอร์ผู้ชายใช่ไหมแล้วก็วอลาดวอลาดใช่ไหมอ๋อแล้ววันนี้แม่อู๋ซื้ออะไรมาให้เด็กๆบ้างครับก็มีน้ำส้มใช่ค่ะน้ำส้มแล้วก็มีโอ้ของโปรดเลยอ่ะอันนี้คือไส้กรอกเบคอนพันไส้กรอกใช่ไหมของโปรดแล้วก็มีอะไรไก่แดงของโปรดพิงกับข้าวที่บ้านนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไม่กินก็ให้เขาอดไปเลยลูกเรื่องมากก็ต้องอดไปโอ้กลับไปก็เอาดอกไม้ไปแช่ตู้เย็นนะครับผมก็หลังจากเอาดอกไม้ไปให้เขาที่โรงเรียนแล้วก็ทำภารกิจทุกอย่างเสร็จแล้วครับก็พ่อเอ็มก็อยากให้ทุกคนส่งแรงใจให้อาโอกับย่าหายจากโควิดไวๆนะครับโดยเฉพาะย่าครับแก่แล้วพ่อเอ็มก็เป็นห่วงเลยเนาะทุกคนห่วงย่าไหมจะเป็นห่วงย่าไหมทุกคนเลยห่วงทุกคนขอให้หายไวๆใครที่ป่วยโควิดก็หายไวๆนะครับแล้วก็ทีนี้พ่อเอ็มก็พาน้องเชเบตออมเล็ตมาทำน้ำฝุ่นลับนะครับอยู่ในช่องเชเบตฟันนี่ก็ไปกดติดตามมาได้นะพรุ่งนี้ก็จะไปไหว้ครูนะครับรู้ไหมครับไปไหว้ครูนะพรุ่งนี้ไปไหว้ครูนะครับนะทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พ่อเอ็มไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ให้พ่อเอ็มเยอะๆนะพรุ่งนี้ไลค์น้อยมากเลยนะ
ับผมแล้วก็สนับสนุนเราได้นะครับถ่ายคลิปมีโฆษณานะครับไปละบ๊ายบายออมเล็ดบ๊ายบายครับออมเล็ดจุ๊บก่อนจุ๊บจะเป็นจุ๊บหน่อยจุ๊บน่ารักพอเอ็มจุ๊บก่อน